ับพวงสวงเทวดานะคะอำเภอป่าศรีนครินทร์นะคะต้องตามหูหันนะคะหูหันอีกหน่อยหูหันนะคะไม่ต้องไปไกลถึงอำเภอประสาทแล้วก็อาจจะมีไก่ตัวนึงอำเภอประสาทไก่ลูกเป็ดตัวนึงแต่ในส่วนมากก็จะใช้ไก่เนาะใช้สำหรับแล้วก็สิ่งที่จะต้องมีก็คือต้นต้นสวยกับต้นน้อยเพราะการบูชาเทวดาเนี่ยที่นี่ขาดไม่ได้เป็นต้นไม้ในพิธีกรรมก็คือต้นกล้วยกับต้นน้อยแสดงว่าเขาต้องสมบูรณ์ส่วนต้นน้อยจะมีคำสอนของพระเมรุก็คือทำอะไรจะต้องทำตามคันลองคันธรรมนะครับไม่ผิดจารีตประเพณีนะคะอันนี้ก็คือต้นอ้อยนะคะแล้วก็ต้นกล้วยแล้วก็ต้นกล้วยกับต้นอ้อยนี่ยังเอาไปใช้ในงานแต่งงานเป็นสินสอดทองมั่นแล้วก็เป็นเครื่องประดับบารมีในบ้านและวิธีโบราณจะต้องเอาต้นกล้วยกับต้นอ้อยไปปลูกไว้ในงานแต่งงานเพราะเวลาเราไปมีครอบครัวใหม่แล้วสิ่งที่จะเอามาเลี้ยงลูกก็ลูกได้ก็คือกล้วยกับอ้อยนะครับเป็นส่วนผสมดังนั้นกล้วยกับต้นอ้อยเนี่ยจริงๆถือว่าเป็นต้นไม้มงคลมากแล้วก็เวลาเราไปสร้างบ้านหนึ่งหลังขึ้นมากับสามีเนี่ยสิ่งที่เป็นมูลค่าหรือเป็นทรัพย์สินของเราแล้วก็ต้องกล้วยกับต้นอ้อยในการเป็นวิธีคำสอนว่าการเริ่มต้นชีวิตใหม่หาถึงความอุดมสมบูรณ์เพราะกล้วยสามารถใช้ได้ทั้งปีทั้งผลทั้งใบทั้งต้นเอามาทำเป็นอาหารได้